วิดีโอนี้จะโชว์ตัวอย่างของการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมที่เรียกว่า Rapid Prototyping กับเครื่องมือ Rapid STM32 Block Set และบอร์ด FIO Standard สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะอ่านค่าจาก Accelerometer 3แกน X Y Z แล้วก็นำมาประมวลผลโดยใช้ Kalman Filter ด้วย MCU เพื่อคำนวณออกมาเป็นค่ามุมเอียงคือมุม Roll และมุม Pitchขั้นตอนแรกโดยปกติเราเริ่มจากการซิมูเลตหรือการจำลองการทำงานของระบบตัวอย่างนี้เป็นซิมูลิงโมเดลที่แบ่งภาคออกเป็นภาคซิมูเลตเซนเซอร์ว่าถ้ามุมโรกับมุมพิชเอียงกี่องศาจะวัดค่า x y ได้กี่โวลต์ผ่าน ADC แล้วก็มาประมวลผลโดยใช้คาร์มานฟิลเตอร์ซึ่งก็เป็น MATLAB คำสั่งธรรมดาแล้วก็แสดงกราฟออกมาเป็นมุมโรกับมุมพิชนี่คือสเต็ปแรกที่ส่วนใหญ่เราจะทำกันในทางวิศวกรรมนะครับก็คือการจำลองคราวนี้เราลองรันโมเดลดูแล้วก็พอตกราฟขึ้นมาจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองคือค่าประมาณส่วนเส้นสีแดงหรือสีส้มคือค่าจริงถ้าเราปรับมุมPitch ยกตัวอย่างเช่นนะครับเป็น 1.8 องศาฟิลเตอร์ของเราก็ต้องสามารถที่จะประมาณค่ามุมได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการจำลองการทำงานที่เราเรียกว่าสเต็ปของการซิมูเลตโดยปกติแล้วเราก็ต้องไปเขียนภาษา C กับฮาร์ดแวร์จริงนะครับเพื่อจะใช้งานระบบแต่ในที่นี้เราจะใช้เครื่องมือ Rapid STM32 เพื่อลำดับแรกนะครับให้เซ็นเซอร์อ่านค่า ADC ในตัวอย่างนี้ช่อง A Analog 10ต่ออยู่กับ FX นะครับช่อง Analog 11 12ต่อกับ FY FZก็คือค่าเอาท์พุตจากแอคซิโอเมเตอร์ XYZ แล้วก็ให้เอาท์พุตเป็นค่า12โวลต์แซมปลิ้งที่100เฮิรตซ์อันนี้คือแตกต่างไปจากการเขียนภาษา C โดยทั่วไปส่วนกล่องนี้เป็นการบอกว่าเมื่ออ่านค่า ATC ได้แล้วออกมาเป็นโวลต์ก็ให้ส่งผ่าน USB ออกมานะครับมันจะไปทำการคอนฟิกค่าต่างๆในทาร์เก็ตที่เห็นตัวนี้เพราะฉะนั้นผมจะลองทำการสร้างเริ่มกระบวนการ build model นะครับสิ่งที่ระบบจะทำก็คือว่าด้วย Rapid STM32 Block Set เนี่ยก็จะไปทำการ generate code โดยอัตโนมัตินะครับเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวคืออ่านค่า ADC 3ช่องส่งผ่าน USB นอกจาก generate code แล้วระบบยังสามารถที่จะ compileโดยอัตโนมัติแล้วก็ดาวน์โหลดลงทาร์เก็ตโดยอัตโนมัติเพราะว่าบอร์ด FIO ของเรามีบูทโหลดเดอร์ที่สามารถดาวน์โหลดผ่าน USB ได้ตอนนี้ระบบกำลังทำงานอยู่อย่างที่เห็นในจอขณะนี้ซอร์สโค้ดต่างๆได้ถูกสร้างหมดแล้วระบบกำลังทำการ copy ไฟล์ต่างๆเข้ามารวมไว้ด้วยกันช่วงนี้อาจจะรอนานนิดนึงนะครับเมื่อทำการ copy ไฟล์เสร็จแล้วระบบก็จะทำการ compile code สำหรับตัว compiler ที่เราใช้ Kale RealView MDK สำหรับ ARM processor เพราะว่าบอร์ด STM32 ที่เราใช้อยู่นั้นใช้ STM32 ซึ่งเป็น ARM Cortex M3 เมื่อ compile เสร็จนะครับ
ก็จะทำการดาวน์โหลดลงบล็อกเซตโดยอัตโนมัติข้อดีของการใช้ RealView MDK เพราะว่ามีซอฟต์แวร์ฟรีให้ใช้ได้โดยไม่ผิดกฎหมายสามารถ compile code ขนาดไม่เกิน 32K ได้ซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรซึ่งจะเห็นเดี๋ยวจะเห็นจากตัวอย่างนี้นะครับว่ายังไงก็ไม่เกิน 32K ขณะนี้ตัวระบบกำลังทำการโหลดโปรแกรมลงไปยัง Target นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะสั่งรันโดยอัตโนมัติโปรแกรมที่เราโหลดเมื่อกี้นี้ก็ตั้งโหมดเป็นโหมดรันนะครับเมื่อเราสั่งรันปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการรับค่าที่ส่งมาเราจะใช้โปรแกรมนี้นะครับ Simulink ที่บอกว่าให้อ่านค่าทั้ง3ค่าจาก USB แล้วก็มาเข้ากล่อง Tilt Sensor เสร็จแล้วก็มาประมวลผลออกมาทางกราฟให้เราเห็นนะครับพอดกราฟออกมาอยากให้สังเกตนิดนึงว่าในกล่องคาร์มานฟิลเตอร์ของเรานั้นณตอนนี้นะครับก็ยังใช้ค่า Scale Factor กับBias เป็นค่าตามทฤษฎีใน Datasheet อยู่ถ้าผมสั่งอัปเดตและรันโปรแกรมนี้นะครับมันก็จะทำการอ่านค่าแล้วก็จำลองการทำงานของ Command Filter แล้วก็พอร์ตค่าออกมาในหน้าต่างจำลองของจอ LCD เพราะว่าค่าต่างๆถูกส่งมาจากตัวเซ็นเซอร์อันนี้ก็คือตัวอย่างว่าพอเวลาคำนวณออกมาแล้วค่ามุมต่างๆจะออกมาเป็นยังไงนะครับให้สังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราเอียงเท่าไหร่มันเพี้ยนเพี้ยนนี่ไป180 องศาสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในการออกแบบอัลกอริทึมเนี่ยมันจะต้องมีการคาลิเบรตเซนเซอร์แล้วก็การประมวลผลทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับในกรณีนี้ปัญหาอยู่ที่ bias ซึ่งจะต้องผ่านการคาลิเบรตและค่าต่างๆเหล่านี้ก็ถูกคาลิเบรตมาแล้วนะครับว่าต้องใช้พารามิเตอร์เหล่านี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบทำงานได้ถูกต้องก็คือจะต้องมีการ normalize ค่าอันนี้เป็นในเรื่องของทฤษฎีซึ่งจะไม่ลงลึกนะครับแต่จะให้เห็นว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์การทำงานลองรันโปรแกรมอีกทีนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์การทำงานได้อย่างค่อนข้างง่ายดายจะเห็นได้ว่าค่าค่อนข้างดีขึ้นนะครับวางอยู่เฉยๆบนโต๊ะก็เป็น0 องศาถ้าผมจับเอียงดูจากกราฟระบบจะค่อนข้างเสถียรดีขึ้นตรงนี้ก็คือประโยชน์ของการที่เรามีฮาร์ดแวร์เดอะลูปซิมูเลชันนะครับค่าต่างๆก็จะเราสามารถจูนได้ง่ายไม่ต้องมาเขียน C code สมมุติว่าผมพอใจแล้วล่ะกับอัลกอริทึมที่คำนวณมาออกแบบมาได้แล้วทำยังไงครับเราสามารถที่จะในทางทฤษฎีก็คือแค่เปลี่ยนนะครับกล่องรับค่าจาก HID จาก USB ให้เป็นกล่องที่อ่านจาก ADC เพราะฉะนั้นก็จะมีอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่บอกว่าอ่านค่าแบบออกมาจาก ADC แล้วก็มาประมวลผลเสร็จแล้วก็ให้ไปออกจอ LCD นะครับผมจะทำการเบิร์นสร้างโปรแกรมแล้วก็โหลดลงไปเราก็มาที่โหมดโปรแกรมจากนั้นนะครับก็สั่ง Tool Real Time Workshop View Model หรือโดยปกติก่อน View เราสามารถที่จะเช็คได้ว่า Target Connect หรือต่ออยู่กับระบบหรือเปล่าก็พิมพ์ Request Product Info จะตอบมาเป็นชื่อของบอร์ดนะครับเมื่อพร้อมเราสามารถที่จะบิวระบบนี้ลงไปที่ตัวทาร์เก็ตของเราได้เลยสามารถดูความก้าวหน้าของการทำงานของระบบได้จากจอ MATLAB
ในขั้นตอนนี้นะครับระบบก็จะทำงานเหมือนเดิมก็คือว่า generate code ออกมาแล้วก็จะสั่ง compile โดยอัตโนมัติจึงจะโหลดลงไปที่ target ตัว Rapid STM 32 Block Set มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับที่ไม่สามารถสาธิตได้หมดเช่นมีกล่องทำ Data Logger ได้มีลง SD Card ทำVirtual Com ได้หรือว่าทำเรียลไทม์คล็อกได้อะไรต่างๆเหล่านี้ทุกอย่างจะเป็นกราฟิคอลโปรแกรมมิ่งหมดนะครับขณะนี้เราก็รออยู่ให้โปรแกรมดาวน์โหลดขณะนี้โปรแกรมก็จะดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดและรันโปรแกรมนี้ในตัว Target นะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าระบบจะอ่านค่าจาก Accelerometer ประมวลผลด้วย Kalman Filter วัดมุมเอียงแล้วก็แสดงผลออกมาทางจอ LCD นะครับซึ่งผมก็จะเข้าโหมด Run แล้วก็กด Reset ก็จะเห็นได้ว่าระบบทำงานตามที่เราจำลองทุกอย่างนะครับจำลองการทำงานของระบบตามนี้ค่าต่างๆก็ขึ้นมาให้เห็นโดยปกติอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ในทางวิศวกรรมที่มีความเทคนิคขั้นสูงกว่านี้อีกนิดนึงก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโค้ดที่เจนออกมาจาก MATLAB นั้นเวลาเราซิมูเลตใน Simulink ซึ่งรันบน PC ที่ใช้ Intel เป็นโปรเซสเซอร์แต่ในขณะที่เรา compile ก็ใช้ Kale แล้วก็ CPU ก็ใช้ STM32 จะรู้ได้ไงว่าการทำงานมันจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีเทคนิคที่เรียกว่า Processor in the Loop Verification นะครับก็คือว่าเราจะทำการอ่านค่า ADC มาประมวลผลตามปกติแล้วก็เราจะส่งค่านั้นขึ้นมาที่ PC คือส่งค่าดิบที่อ่านได้พร้อมทั้งค่ามุมที่ประมวลแล้วนะครับไปให้ PC เสร็จแล้วในฝั่ง PC ก็จะทำการรับค่าที่เป็นข้อมูลดิบแล้วก็ค่าที่ประมวลผลแล้วค่าที่เป็นข้อมูลดิบนั้นมาเข้า Kalman Filter ที่รันในCommand Filter ที่รันบน PC แล้วก็เอาสองข้างมาเปรียบเทียบกันว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทำการเบิร์นโปรแกรมนี้ลงไปใน Target นะครับขณะนี้ตัวโปรแกรมสำหรับทำ Processor in the Loop Verification ได้ถูกโหลดลงไปที่ Target เรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือลองรันดูนะครับว่าแล้วเปรียบเทียบการทำงานของระบบว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราลองรันแล้วพลอตกราฟดูสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าค่ามุมเอียงจะต้องเหมือนกันนะครับไม่ว่าที่ค่าเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นสมการเดียวกันนะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีจุดบางจุดที่ค่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเช่นจุดนี้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่วิศวกรจะต้องให้ความสำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ Intel เป็น32บิตถ้าตัวแปรเป็นดับเบิลแต่พอไปประมวลผลใน MCU ค่าจะต่างไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของ compiler ตรงนี้ก็เป็นการวิเคราะห์อีกทางวิศวกรรมขั้นสูงอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในบทสรุปก็คือว่าผมได้แสดงเห็นว่าเราเริ่มการทำงานทางวิศวกรรมตั้งแต่การ simulate นำค่าจากเซนเซอร์เข้ามาผ่าน ADC ประมวลผลด้วย Kalman Filter ทั้งหมดทำใน host PC สเต็ปต่อไปเรามานำค่าผ่าน data acquisition แล้วก็เข้าไปประมวลผลใน PC นะครับหรือว่าเราเอาค่าทั้งค่าดิบและค่าประมวลผลได้จากอัลกอริทึมที่รันบนตัว target แล้วก็ตัว host PC มาเปรียบเทียบกันซึ่งตรงนี้เรียกว่า processor in loop verification สุดท้ายเราสามารถสร้าง standalone system ได้นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆสามารถดูเพิ่มเติมได้จาก www.imagine.com